ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับตาเลียงงัวครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาครับ9191ครับท่านผู้ชมเนาะถูกทั้งบ้านครับ FC งวดนี้โค้งสุดท้ายครับวันที่16ธันวาคมพ.ศ.2566ครับไปใต้กบครับท่านผู้ชมเนาะมีผีผู้เฒ่าลัดทางบอกเลข3ตัวจ๊ะๆว่าซั่นครับสงสัยเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมมาถามคุณตากันครับว่าเลข3ตัวเด็ดๆนี่ผีเจ้าที่เจ้าให้เจ้าหน้านี่มาบอกตัวใดครับไปรับชมกันครับกับสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมติดตามไปฝาก FC เป็นโค้งสุดท้ายครับงวดวันที่16ธันวาคมพ.ศ. 2566ครับเว้าสู่ FC ฟังได้ครับคุณตาฝันจังได๋ครับฝันเมื่อคืนนี่เนาะว่าอย่างเนาะครับผมฝันว่าจังซี่ครับแนวใดครับพ่อใหญ่อ่ะลงไปไต่กบเนาะครับผมไปไต่กบอยู่ท้องหน้าพุ่นครับคือนอนอยู่หน้าในมื้อนั้นฝนมันตกบ่ยังไงในความฝันของตานี่ครับก็พอดีลงไปไต่กบครับฝนก็ตกแซะๆอยู่เลยพ่อใหญ่ครับผมพาฝนไปแข่งฝนไปแข่งฝนไปเลยแม่นครับผมไปก็ไปประมาณว่าไปถึงห้วยพุ่นล่ะครับจากเถียงไปมาประมาณไกลเติบประสาทหลอกทงหน้าแต่ฟ้องไปครับปัญหาเนี่ยไปแล้วเลื่อยไปเห็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่เฒ่านั่นนะอยู่ครับผมพ่อใหญ่เจ้าสมาคือมาไต่กบหน้าข่อยข่อยแพงอยู่ครับผมพ่อใหญ่นั่นว่าครับมันแพงก็สิเฮ็ดจังได๋เด้อพ่อใหญ่ได้ไต่ล่ะโอ้ไหลเอาล่ะเราว่าครับผมห่วยบ่ได้ไหลพ่อใหญ่ตัวครับข่อยเลี้ยงตัวกบกบเลี้ยงแม่นครับผมกบข่อยเลี้ยงไว้ตัวห่วยครับพ่อใหญ่ได้เอาล่ะให้พ่อใหญ่ซะเด้อครับบ่ไหลได้เจ้าจงมีแนวตอบแทนก็ได้ข่อยสิเอาปลาเจ้าได้ทําพ่อใหญ่ว่านะห่วยบ่ไหลแล้วพ่อใหญ่ก็เลยปลาน้อยๆนึงเราว่าครับมาถึงตึกเมียเราโผล่ขึ้นมาจากห่วยนะครับผมคุยกันอยู่หิ้มห่วยครับบ่ว่าซั่นซะครับมาที่นี่สิเว้ากันอีหยังแท้เมียเราว่าครับเอ้าพ่อใหญ่นี่เรามาลักปลาพ่อใหญ่ก็เลยว่าลักปลาลักกบพ่อใหญ่อยู่น่ะครับพ่อใหญ่บ่ให้ได้เอาได้ทั้งพ่อใหญ่เลยว่านะครับผมอย่าสิบ่จังซั่นเถาะเราว่าแม่ใหญ่นั่นครับค่อยสิบอกเจ้าจังซี่ให้โศกเจ้าเจ้าจะสิไหมข่อยท้อข่อยสิโพดเจ้าเราว่าครับผมบาทนี่ไหมอีหยังข่อยข่อยสิบอกเลขเจ้าเราว่าเสียวเด้อเราว่าข่อยเคยบอกเลขคนถือเราว่าเมียเรานั่นครับผมแม่ดีหมอทั้งพ่อใหญ่ว่าครับเฮ้ยดีน่ะคั่นบ่ถือดอกข่อยลาเจ้าเลยว่าครับบ่เป็นหยังว่าจั่นเสียวโลด7718เราว่า718 718ครับผมมาคือดีเถอะเนาะคือว่าหรือมันสิถึงดีบ่พ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่หัวขึ้นได้นี่ครับผมก็เลยมาคือสังกาสังเกิงอยู่โอ้มีใหญ่นั่นเราบอกเด็กกูตัวนี่718 718เนาะครับเนาะ718อู้สาธุสาธุครับขอให้เถียงกันกับผัวเราเลยครับผมผัวน่ะเราว่าคอยได้เอาแล้วให้คอยซะครับปลากับกบเป็นเราว่าทั้งพ่อใหญ่ปลากับกบนะกบจักตัวเหรอครับนี่กบนี่ก็สิหลายโตอยู่แล้วมันบ่ได้เบิ่งของน้ําเหล้าเนาะกบกะเก่ากบเก่าปลา8เนาะคุณตาเนาะกบปลาของสิตีเป็นหยังล่ะบัดของนี่ก็บ่ฮู้คือกันล่ะครับ FC ของนี่เป็น0ก็ได้ครับเรียกว่านี่ยังบ่ได้เมียเราโผโบขึ้นดอกจากฟังหวยมาแม่นเว้ากันอีหยังเดาว่าครับผมห่วยพ่อใหญ่นี่มาลักปลาลักกบข่อยข่อยบ่ให้ได้แล้วข่อยสิไหมเจ้าจังได้เดาว่าครับแล้วว่าจะสิไหมข่อยเถาะแล้วว่าครับข่อยสิให้โชคเจ้าเราว่า3ตัวเลยก็สิบอกเด้เจ้าระหว่างครับผมโอ้นี่ล่ะ718เด้อว่า718ก็พอดีพอใจเมื่อขึ้นเลยโอ้เป็นเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นล่ะครับเนาะคือสิแม่นคือครับผมเราเลาะอยู่ท้องหน้าพอใหญ่ได้ครับๆๆๆแต่เท่านี้เคยเห็นอยู่ในช่วงก่อนฝันเกี่ยวกับเราเคยฝันเกี่ยวอยู่ฝันเกี่ยวว่าเรามายามเบ็ดกับเมียเรานะครับผมพวกกับเมียกูนี่ครับช่วงก่อนงวดที่ผ่านมานี่คือ91เนาะคุณตาเนาะเขาจังๆเนาะครับเนาะแม่น91คันถ่าย FC เปเอานี่ก็สิเป็น980ก็ได้ครับกบ9ปลา8คองก็0ครับ FC เนาะคอง0เนาะครับผม980พ่อใหญ่ว่าจะเอาตรงๆนี่แหละตรงๆนี่ตัวไหนกว่าครับ
781นี่ติ781นี่เออตรงๆนี่ครับผม781ครับ FC เนาะแล้วก็เห็นผีในต้นม่วงเนาะครับเนาะเห็นเลขอยู่ในต้นม่วงเนาะครับเนาะช่วงนั้นก็ฝันเห็นผีอยู่ในต้นม่วงไปใต้บักม่วงครับผมไปใต้บักม่วงไปฮอดแล้วก็เหี้ยงเก็บบักม่วงเห็นเสียงมันขาขากอยู่ตั้งแต่ว่ามันบักม่วงโดนใส่อันกกใหม่ครับแหมขึ้นไปเลยเห็นตาแดงคึงๆตัวไหนล่ะครับผมตัวเลข75 75 71ครับเห็นชัดเจนเนาะเห็นชัดเจนครับนี่คือกันเป็นผีตาโบบ่คนใหญ่วะครับผีเปรตหน้าแนวนี่ครับนี่ล่ะความฝันของตาก็ดีครับสันฝัน3เทื่อเนาะครับเนาะงวดนี่แม่นฝันว่าได้ขี่รถส้นคนทะเบียนกะ592เนาะครับเนาะแม่นครับผมมาล่าสุดโค้งสุดท้ายครับ FC เดี๋ยวเบาแอมเราทงสิจดตัวเลขของตาเลียงง้อของเฮาไว้แคปหน้าจอครับขอให้แสนแตกอีกครับคุณตาครับขอบคุณได้หลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงสิจดตัวเลขของตาเลียงง้อของเฮาไว้แคปหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนะไม่ได้ครับไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนะตัวเลขของตาเลียงง้อครับท่านผู้ชมเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางครับมาบอกเลข3ตัวครับ718 718ครับ FC เนาะแล้วก็วังสองเสมอที่ผ่านมาครับฝันเห็นผีอยู่ทั้งต้นม่วงครับผีตะบูครับท่านผู้ชมนะสิเป็นผีเปรตก็ได้ครับ FC เห็นเลขอยู่ต้นม่วงครับ75กับ71ครับ FC แล้วก็ขับรถชนเล็กน้อยครับท่านผู้ชมไปตลาดขับรถชนเล็กน้อยทะเบียนรถ592 592ครับอายุของคุณตาเลียงง้วนนี่67ปีย่าง68ปีครับก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่16ธันวาคมพ.ศ. 2566ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับ FC สำหรับคลิปนี้บ่าวแอมโมทงกับศิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าหันพึ่งไปไสครับ FC บ่าวแอมโมทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมมาทรงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยังคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัวต่ำรูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่แล้วรวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามี
อาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นล้านค่าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงถึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเองตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ